เราปิดมือถือแล้วเขาติดต่อเราไม่ได้ก็มาเจอเทวดามาหลวงพ่อก็มาเจอหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็จ่ายค่าปรับให้เรียบร้อย 3,000 นะอันนี้สดๆที่เห็นนะมันว่างเปล่าใช่ป่ะมันแปลกมันไม่เหมือนเดิมที่เราจะต้องหนีแล้วกลัวว่าจะต้องเสียตังค์ให้เขาหรือกลัวเสียเวลาอะไรตรงนี้แต่นี้เราไม่มีเวลาที่จะเสียให้เขาแล้วเรารีบมากอ่ะเราจะรีบขึ้นมาแล้วนะปานะพระนี่สำคัญมันเลยเวลาไม่ได้อ่ะแต่มันฉลาดในการจัดการนะฮะแล้วคุณพี่มาริสาที่ไปด้วยเขากินยาคลายเครียดคลายกล้ามเนื้อแบบปรากฏว่าเขาก็กินยาแล้วง่วงในรถพ่อค่ะหลวงพ่อง่วงแล้วไม่ลุกเหมือนเดินก็ไม่ได้พ่อค่ะโยมก็ต้องเอาของมาไว้ที่โรงครัวที่มหาหลวงพ่อนะเอาคุณมาริสาไปนอนเนี่ยประคองเขาไปนอนเนี่ยคือมันทำงานได้เป๊ะมันฉลาดถ้าจะเดินสติเนี่ยมันฉลาดมันได้ฝึกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้ามันโมโหมันอยากได้อยากมีเงินก็ไม่มีเนี่ยจะกู้เขาเองนะยกมือเดี๋ยวมันมีคำตอบมันอยู่เนี่ยเนี่ยกุญแจอยู่เนี่ยแค่รู้สบายนะคะคุณจะแชร์ตรงนี้เดี๋ยวหนังจะยาวอนุโมทนานะสาธุก็นี่คือเราได้ฟังตัวอย่างจากคฤหัสถ์นะครับในฐานะที่ได้เจริญสติแบบเราทำนี่แหละแต่ว่าฮิริโอตปะค่อนข้างจะ ชัดเจนนะตั้งแต่เวลาเราเกิดรถชนก็ดีเกิดรถเฉียวก็ดีเนี่ยเราจะเกิดว่ามีปัญหามีเรื่องแล้วจะตกใจไม่สบายใจอันนี้อย่างคือดำเนินไปตามปกติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นคือมันผิดก็คือผิดก็จัดการให้ตามผิดก็จบกันแค่นั้นน่ะอันนี้คือการเจริญสติที่ทำให้ใจเราปกติทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็มีสติแล้วทำไมไปถอยรถเฉียวเขาทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยแม้มีสติมันก็จะต้องเกิดนะเรียกว่าเหตุสุดวิสัยนี่มันไม่สามารถจะห้ามได้ดังนั้นสติที่จะช่วยเราลักษณะอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าดีว่าร้ายเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราเจริญสติประจำในสิ่งหนึ่งคือจิตของเราจะไม่เสียครับเมื่อจิตไม่เสียแล้วปัญญามันเกิดนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทั้งสองท่านนะคุณหมอทวรแล้วก็คุณกิรพลคุณหมอทวรมีอะไรเสริมไหมนอกจากรอบแรกมีประเด็นค้างไหมขออีกสักพูดถึงเฮลิโอตปาเนี่ยมันบางทีมันเหมือนกับเราชักเขยื้อเราชักเขยื้อไปชักเขยื้อมาแบบมันดึงกันไปดึงกันมาในใจเรานะอย่างเราก็รู้นะอย่างบางทีเราจะทำผิดศีลเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยหรือว่าดื่มสุราอย่างเงี้ยบางทีเราละอายใช่ไหมละอายไม่อยากกินแต่พอดีมีเพื่อนอะไรมาชวนหรือเนี่ยสิ่งแวดล้อมอะไรมาชวนหรือมาชักจูงหรือมาอะไรเงี้ยหรือเป็นวันเกิดเป็นข้ออ้างเยอะแล้วก็ต้องไปกินกับเขาอะไรประมาณนั้นแหละมันเป็นเรื่องของจะว่าเรื่องของศรัทธาไม่ถึงนี่ยังไงไม่รู้คืออย่างบางครั้งเนี่ยผมสังเกตอะเราฆ่าสัตว์มะเร็งสาบเนี่ยแต่พอดีผมย้ายบ้านมาที่แล้วนะมะเร็งสาบมันเยอะเอ็มจะบาปว่าเนี่ยมันฆ่าเมงสาบบินว่อนมันฆ่าเมงสาบไปหลายตัวนะคือใจอยู่ใจเราก็คิดอยู่เลยว่ามันเป็นบาปว่าเนี่ยมันเป็นผิดศีลเลยคือบางทีมันไอตัวอะไรนะแรงดึงอะไอฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอะในใจเรามันดึงมันชักขยื้อกันอะทีนี้เราสู้ไม่ไหวนะไอฝ่ายดีมันสู้ไม่ไหวมันถูกฝ่ายไม่ดีมันลากไปเหมือนเราถลอกปอกเปิดอะเจ็บอะประมาณนั้นนะมันไม่รู้จะอธิบายไงในเรื่องของสติเรื่องของไอ้นี่เนี่ยเพราะบางทีเรามันหลายระดับแต่ว่าไอ้ตัวสติเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะที่บอกอันที่หนึ่งก็คือเราจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยตกใจง่ายแก้ปัญหาได้ดีนะถ้าเรามีสติถ้าเรามีความเข้มแข็งพอเนี่ยมันก็จะมีปัญญาเวลามีปัญหาแล้วมันจะมีปัญญาช่วยได้เยอะปัญหาทางออกได้ง่ายเพราะเราไม่ตกใจ
เราไม่สับสนเราไม่อุลเวงในใจเราอ่ะไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรมันจะมีทางออกงั้นเวลาเราดำเนินชีวิตประจำวันเรามันมีเรื่องเยอะนะมีเรื่องเยอะการทำมาหากินเรื่องของอะไรอ่ะการทำงานอย่างเงี้ยเยอะอย่างผมเนี่ยเยอะมากเลยนะบางทีผมก็มาคิดเอ๊ะมันไม่น่ารอดทำงานมาได้ขนาดนั้นมันทำงานเยอะมากอ่ะนั้นตัวสติมันเป็นตัวที่สำคัญแล้วมันทำให้เรามันมีผลถึงเรื่องบางเรื่องเราสังเกตอันนี้จากประสบการณ์นะเรื่องที่เราชอบอ่ะมันจางไปจางไปเลยมันไม่หมดไปหรอกแต่ว่ามันจางมันจืดไปเยอะบางเรื่องอย่างเช่นเราชอบดูฟุตบอลอย่างเงี้ยแต่ฟุตบอลดังๆเมื่อก่อนผมดูจนสว่างเลยตอนหลังมามันอยากดูอยู่แต่พอไปเปิดดูมันดูได้สัก10-20นาทีมันไม่ได้สนุกอ่ะแต่มันก็ยังอยากดูอยู่นะพอไปเปิดดูเอ๊ะมันไม่สนุกอ่ะเหมือนเมื่อก่อนติดเรื่องฟุตบอลชอบดูอ่ะดูจนสว่างดูมวยอย่างเงี้ยดูมวยชอบดูเชียร์ทีมอะไรมุมแดงมุมน้ำเงินเดี๋ยวนี้มันจืดไปเยอะมันไม่ค่อยมีความรู้สึกแต่ความอยากดังอยากเป็นอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเต็มมีเยอะตอนหลังมามันเฉยๆมันหายไปเยอะมันดีเป็นบางเรื่องนะบางเรื่องมันยังมีอยู่แต่บางเรื่องมันหายมันจางมันจืดแต่บางเรื่องมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ซาบซึ้งดื่มด่ำเหมือนแต่ก่อนมันมีแล้วมันบางทีผมก็มาคิดเราอายุมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะผลการปฏิบัติหรือยังไงเอ๊ะยังมานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเป็นเพราะเราได้เจริญสติปฏิบัติมาเรื่อยๆมันดำไม่จางไปหรือว่าเพราะอายุเรามากขึ้นหรือเปล่ามันเป็นผลจากอะไรแน่บางทีก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็พยายามถามคนอื่นอายุวัยเดียวกันเนี่ยมันมาเทียบเคียงดูว่าเป็นอย่างเราไหมอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นผลดีของการเจริญสติมันช่วยได้เยอะนะโดยเฉพาะคารวะเนี่ยอยู่ในโลกเนี้ยมันทุกข์มากนะถ้าไม่มีตัวเนี้ยบอกได้เลยนะเครียดอะไรมากระทบเราเครียดหมดอย่างเงี้ยเราตายนะอายุไม่ยืนแน่เนี่ยอะไรมากระทบเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะมีปัญหามากเห็นมั้ยลองดูข่าวไอ้เรื่องการใช้รถเนี่ยรถยนต์เนี่ยเยอะมากทุกวันปาดหน้ากันด่ากันยิงกันปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาไปจอดรถยิงกันแล้วเยอะผมนี่โดนบ่อยนะบางทีเราขับรถทางไกลเนี่ยเราบางทีเราบางช่วงเราง่วงไงเราขับช้าไอ้คนที่มาหลังมันไม่ทันใจมันก็ปาดหน้านะทีไปปาดใกล้ๆทีเราก็บึ้ดขึ้นเหมือนกันโกรธเหมือนกันแต่ว่ามันก็ช่วยอย่างที่ว่าแหละพอโกรธปั๊บมันรู้มันก็หยุดไม่ไปทำอะไรก็ปล่อยมันไปนี่คืออานิสงส์ของการเจริญสติเนี่ยผมว่ามันมีมากมาเทียบดูตัวเองแล้วมันทำงานได้เยอะแล้วก็ไม่ทุกข์มากนักอยู่ได้ทำมาหากินอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายนะอันนี้ก็เป็นผมว่ามันเป็นผลจากการที่เรามาเจริญสติกันนี่แหละนี่ก็ลองท่านก็ลองไปพิจารณาดูลองทำดูจริงๆดูสัก6-7วันที่อยู่เนี่ยลองทดลองดูอะถ้าไม่ลองดูด้วยตัวเองไม่รู้ต้องฝืนนะท่านต้องฝืนนะฝืนอยู่ในระบบเนี้ยระเบียบวินัยเนี่ยลองบังคับตัวเองดูบ้างเพราะที่ผ่านมาเราปล่อยใจปล่อยกายปล่อยตัวไปตามอารมณ์อยากทำอะไรก็ทำลองมาอยู่แบบนี้ดูบ้างนะในช่วงภาคปฏิบัติที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยหมอทำช่วงไหนผมก็ในชีวิตประจำวันผมก็เนี่ยขับรถแล้วผมเจริญสติขับรถเนี่ยผมชอบนะอย่างผมขับรถจากที่ทำงานเนี่ยไปสอนสมมติไปศรีสะเกษเนี่ย10 กว่าชั่วโมงผมออกแต่7 โมงไปถึงนู่นประมาณ20:00 น. 18:00 น.ผมก็กำหนดรู้จากการเจริญสติเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่วิธีดูจิตใช่เขาก็ดูจิตนะมั้ง
แต่ถ้าดูจิตนี่ถ้าคนยังไม่เป็นนี่มันจะดูยากนะมันต้องดูกายก่อนเนี่ยดูกายก็คือยกมือเนี่ยแต่ถ้าพอเป็นแล้วมันมากำหนดดูที่จิตแล้วดูที่จิตหรือจิตมันว่างปกจิตว่างเนี่ยขับรถ10ชั่วโมงเนี่ยผมสังเกตอ่ะบางวันผมขับไปถึงศรีสะเกษจากอุตรดิตถ์เนี่ยทั้งวันเลยนะ10กว่าชั่วโมงเนี่ยมันไม่นอนนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหสงสัยไปถึงปลายทางสงสัยหมดแรงแน่มันไม่เป็นนะเพราะว่าระหว่างทางที่เราขับไปมันได้อารมณ์นะมันได้อารมณ์จิตใจมันว่างแล้วเราก็แวะจอดเป็นระยะแล้วเราอย่าไปตั้งความหวังนะถ้าไปกะเวลาแล้วเราเครียดเราตั้งไว้แค่ว่าหัวกับท้ายอย่าไปกะว่าไปถึงขอนแก่น10โมงเที่ยงวันไปถึงสารคามเนี่ยถ้าอย่างนั้นเครียดเลยวางจิตไม่ได้นะถ้าไปกำหนดอย่างนั้นนะเครียดเลยต้องเอาแค่ว่าออกจากบ้าน7โมงไปถึงศรีสะเกษสัก6โมงเย็นหรือทุ่มนึงก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยขับได้ทั้งวันนะพอไปถึงปลายทางมันแทนที่มันจะหมดแรงอ่ะมันกลับนอนไม่ได้มันไม่หลับไม่ง่วงมันก็ปี้กระเป๋าอ่ะกับจิตมันตื่นอ่ะมันได้อารมณ์นั้นเพราะอะไรเพราะเวลาขับรถผมขับไปคนเดียวเนี่ยมันไม่มีใครแล้วก็อีกอย่างมันไปไหนไม่ได้มันลุกไปไหนไม่ได้มันที่มันจำกัดพอที่มันจำกัดปั๊บเราก็มาดูที่จิตเราอย่างเดียวกำหนดที่จิตเราอย่างเดียวกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวเพราะมันกลายเป็นว่า10ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูจิตมีสมาธิสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันว่างเลยจิตมันว่างเลยเนี่ยสังเกตดูมันว่างมันโล่งมันโปร่งพอไปถึงแหวนทางมันโปร่งเลยเนี่ยมันอันนี้มันเป็นอานิสงส์ของมันอ่ะสังเกตดูผมจะทำอย่างเงี้ยเพราะตอนหลังมาผมไม่นั่งเครื่องบินเมื่อก่อนผมก็นั่งเครื่องบินเนี่ยไปศรีสะเกษไปอุบลไปแต่ภาคใต้ผมก็ขับไปนะไปจังหวัดตรังเนี่ยผมก็ขับไปเคยขับไปแต่ถ้าไม่จำเป็นก็นั่งเครื่องบินไปนั่งเครื่องบินก็เร็วแต่นั่งเครื่องบินมันนั่งหลายทอดไงเราไปขึ้นที่พิษณุโลกไปลงกรุงเทพจากกรุงเทพไปอุบลหรือไปภูเก็ตเวลาย้อนก็ย้อนมาลงกรุงเทพมันไม่มีเที่ยวเดียวอ่ะมันไม่มีพิษณุโลกอุบลพิษณุโลกภูเก็ตไม่มีมันไปหลายทอดผมก็ใช้วิธีขับรถแล้วมันได้แวะหลายทางหลายทางแวะพักผ่อนได้เจริญสติด้วยอะไรด้วยผมก็เลยก็ใช้วิธีนั้นครับข้อสังเกตว่าการเจริญสติส่วนใหญ่ในใช้กับการงานนะในการดูสองอย่างถ้าอยู่ในที่จำกัดทำอะไรไม่ได้ก็ดูใจนะแต่ถ้าเรามีงานที่ต้องทำก็ดูกายอันนี้เราได้ฟังเครื่องหัดนะวันนี้ไหนเราฟังมาค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องการที่ท่านหลายเป็นชาวบ้านเข้ามาบวชแล้วก็ได้ฟังว่าเวลาเป็นชาวบ้านจะปฏิบัติได้หรือเปล่าแต่เราฟังตัวอย่าง 3-4 ท่านแล้วเป็นไงชัดนะแต่ในกรณีที่เป็นพระเนี่ยแต่หลายท่านที่จะไม่สึกไม่อยู่ใช่ไหมถ้าจะอยู่ต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรเมื่อคืนผมพูดถึงเรื่องของท่านบูธนะวันนี้ท่านมานะท่านมาเป็นเพื่อนเรานิมนต์หันหน้าไปทางนั้นที่เขาหันหน้าไปทางนั้นครับหันหน้าไปทางนั้นวันนี้ท่านบูธท่านเป็นคนสุดท้ายในการที่จะบอกพวกเราว่าเข้ามาเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นพระบทใหม่จะเกิดอยู่ต่อได้ทั้งที่ว่ามีหน้าที่การงานในระดับเพียบแล้วก็การงานการเงินดีด้วยการศึกษาดีด้วยแล้วทำไมจู่ๆทิ้งเฉยเลยครับมีเหตุแรงบันดาลใจอะไรน่าจะได้พูดให้พวกเราบางทีคนหนุ่มที่หลายคนอาจจะไม่สิ้นก็ได้นะถ้าหากว่าได้ประเด็นตรงนี้ชัดเจนก็ปฏิบัติเลยทุกคนครับครับกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็พระภิกษุทุกลูกทุกท่านในความเคารพครับก็ผมชื่อพระธราธรนะครับก็เป็นลูกหลานบ้านปักปานนี่แหละครับแล้วก็เป็นญาติห่างๆกับหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแพร่ธรรมรามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับตอนแรกก็กะว่าจะบวช2เดือนนะครับ
สองเดือนก็เป็นบวชตามประเพณีตามที่คนไทยปกติเขาทำกันใช่ไหมครับตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บวชตามประเพณีบวชสองเดือนแล้วทีนี้เหตุที่ไปบวชเนี่ยมันเป็นช่วงของการย้ายงานด้วยมันใช้เวลาช่วงรอยต่อตรงนั้นนะครับช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนงานแล้วก็มีความคิดที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยเข้ามาบวชก่อนช่วงนั้นอายุประมาณ24ย่าง25พอดีแล้วทีนี้พอได้เข้ามาบวชปุ๊บเราก็มีความคิดว่าไหนๆได้เข้ามาแล้วได้มาอดข้าวเย็นได้มาห่างจากอบายมุขห่างจากผู้หญิงเที่ยวกลางคืนห่างจากเพื่อนละก็ลองตั้งใจดูเริ่มต้นด้วยความตั้งใจครับพอเริ่มต้นด้วยความตั้งใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งการปฏิบัติการปฏิบัติในที่นี้ก็เหมือนเราอุปนัยิโกทุกอย่างน้อมเข้ามาไม่ว่าอะไรก็ตามก็น้อมเข้ามาตอนนั้นยังไม่รู้หรอกครับตอนนั้นก็อะไรก็ทำหมดอะไรก็ดูหมดข้างนอกก็ดูว่าเขาเป็นยังไงในทางในเวลาเดียวกันก็ดูด้วยว่าตัวเราตอนนั้นเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนมันเข้มแข็งขึ้นข้อวัดที่วัดแพร่เขาจะแบ่งเป็นข้อวัดนะครับจะไม่ได้มีการมาเจริญสติเป็นคอร์สแบบนี้นะครับทีนี้จิตมันก็เข้มแข็งขึ้นมันเอาชนะความขี้เกียจขี้ค้านสามารถเสียสละมากขึ้นเสียสละโดยที่แต่ก่อนนี่เสียสละเพราะมีคนบังคับมีข้อวัดบังคับหลังจากนั้นความเสียสละมันเกิดจากตัวจิตของมันเองคือไม่มีใครบอกไม่มีใครสั่งก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยครับพอจากหลังจากนั้นจุดเปลี่ยนมันก็คือยังสนุกอยู่ตอนแรกก็จะบวช2เดือนแล้วก็จะลาสิกขาหลังจากนั้นมันก็พออยู่ไปแล้วมันสุขมันสบายใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่ามันยังรู้จักตัวเองไม่หมดก็เลยเลื่อนต่อไปทีละหน่อยจาก2เดือนเป็น3เดือน3เดือนเป็น4เดือนแล้วมีอยู่ช่วงนึงตอนนั้นกำลังจะขอหลวงพ่อลาสิกขาละก็เลยขอหลวงพ่อว่าขอเวลาสัก3วันกลับมาบ้านกลับมาที่เนี่ยขอเวลาสัก3วันแล้วก็มาให้ที่บ้านเขาเรียกว่าโปรดโยมใช่ไหมครับโปรดโยมสัก 2-3 วันแล้วมาเจอหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อก็มีโอกาสได้ชวนนะครับชักชวนไปอบรมที่ใต้นะครับเป็นเวลาขอเวลาเลื่อนไปสัก2อาทิตย์อะไรเนี่ยด้วยความที่ว่าเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่จะออกไปเนี่ยมันครบกำหนดทีนี้ก็เลยพอมีหลวงพ่อชักชวนก็เลยอ่ะอยู่ต่อได้ขอสักอีก2อาทิตย์นะครับพอไปฝึกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับตอบคำถามคือปกติเนี่ยเราทำเนี่ยทุกคนมันจะมีความคิดเนี่ยมันจะแล่นเข้ามาในหัวตลอดแล้วมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมาตลอดแต่เราจะไม่กล้าถามเราจะติดเราจะไม่ไปไหนทุกคนในที่นี้ก็น่าจะเหมือนกันว่ามันจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นพอได้มาเจอหลวงพ่อด้วยความที่หลวงพ่อรอบรู้นะครับก็สามารถตอบคำถามที่มันติดได้เราจะแน่ใจได้ไงว่าเราไม่ติดตรงนั้นอีกแล้วก็ดูจากการประพฤติครับความคิดเรายังไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับตรงนั้นอีกหรือเปล่าการประพฤติกับการปฏิบัติมันติดตรงนั้นอีกหรือเปล่าหลวงพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยนะครับที่ช่วยตอบคำถามให้มันคลายความสงสัยนะครับความลังเลสงสัยก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกัน
คลายมาเรื่อยๆคลายไปเรื่อยช่วยนะครับพอทีนี้ได้มามีโอกาสมาฝึกเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปที่วัดแพร่ธรรมรามจะเป็นลาสิกขาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อที่แพร่นะครับที่แพร่ธรรมรามนะครับก็เหมือนกับว่าให้โอกาสหลวงพ่อบอกว่าอยู่ต่อก่อนให้เข้าพรรษาก่อนนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าตั้งใจแล้วก็พอถูกตอบคำถามแล้วมันขยับครับจิตมันจะขยับพอขยับเสร็จปุ๊บมันก็ไปติดตัวใหม่ต่อแต่ตัวเดิมที่ถูกแก้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดอีกแต่มันจะไปติดตัวที่สูงขึ้นนะครับระยะเวลาเป็นตัวทำให้เราเห็นข้อสงสัยในจิตที่มันติดเยอะขึ้นแต่ถ้าเราหยุดการปฏิบัติเราจะไม่สามารถหาคำตอบตรงนั้นได้ครับเราอยู่ไปเรื่อยเราก็สามารถแก้มันมาเรื่อยๆแก้มาเรื่อยๆตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราติดอะไรบ้างแต่พออยู่มาเรื่อยเราจะรู้ว่าตัวเองมีที่ติดเยอะมากแล้วไม่สามารถหาคำตอบได้ภายในวันเดียวครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราถามด้วยความอยากรู้มันจะเป็นแค่ความคิดมันจะเป็นสังขารมันจะไม่ใช่ภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เราติดจริงๆมันจะอยู่แค่ในความคิดเฉยๆนะครับทีนี้ก็มีโอกาสได้อยู่เข้าพรรษาก็ได้ไปเจอเขาเรียกว่าหลวงพ่อบอกว่าเป็นประสบการณ์นะครับตัวปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะตัวประสบการณ์ประสบการณ์คือผัสสะกับเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆอย่างวันนี้เราเจอเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยครับเราจะต้องทำความรู้จักทำความสนิทเราจะติดกันนิดนึงแต่ถ้าพอมันคลายได้ปุ๊บเราก็จะเข้ากับเพื่อนคนนี้ได้พอเป็นรู้จักกับเพื่อนคนใหม่อีกมันก็จะติดอีกแบบเนี้ยครับมันจะเหมือนกับการทำความรู้จักเพื่อนคนใหม่ทีนี้มันก็ติดไปเรื่อยพูดง่ายคือที่อยู่มาได้ขนาดนี้คือมันขยับได้เรื่อยๆครับมันขยับได้เรื่อยๆถ้ามันขยับไม่ได้หรือมันอยู่นิ่งหรือมันไม่ก้าวหน้าเนี่ยหนึ่งคือมันจะมีคำถามกลับมาว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วอยู่ที่ทำอยู่เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราเทียบกับวันแรกที่เราก้าวเข้ามาแล้วเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนถ้ากรณีที่ทุกท่านตั้งใจนะครับก็จะเห็นความแตกต่างเรื่องความเข้มแข็งความนิ่งความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจว่าเวลาเราเผชิญผัสสะต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเวลาอยู่ด้วยกันกับหมู่คณะเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการพูดคุยกระทบกระทั่งแม้แต่อาการกิริยาต่างๆก็สามารถทำให้เรามีความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาในหัวได้ทันทีเลยเอ๊ะทำไมคนนั้นทำอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับทำไมคนนี้ถึงไม่ทำนะครับคอยจ้องโทษคอยเพ่งโทษคอยดูแต่ผู้อื่นนะครับตัวที่ฝึกสติเนี่ยมันเป็นการทำให้เรารู้อยู่กับตัวเอง